แต่ก่อนที่เราจะไปชมการถ่ายทำกันต่อตอนนี้ครูปุ้มครูใหญ่ของเราก็มาถึงแล้ววันนี้คุณครูจะพูดคุยอะไรกับน้องๆไปติดตามชมกันเลยค่ะเลือกเพลงให้ง่ายไม่ซ้อมยังจำท่อนไม่ได้เลยอ่ะยังจำท่อนไม่ได้เลยเกือบทุกคนเนาะเราจะออกจากบ้านกันแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรระวังเมื่อออกไปคะการเหลิงค่ะวางตัวให้ดีครับดูกราเทศะทำมาคารวะแล้วก็อย่างต้องเปลี่ยนเยอะจ้ะเราออกไปเราก็จะต้องร่วมงานกับคนที่เขาโตกว่าเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเราเป็นเด็กเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะฝึกเอาไว้เวลาเราทำแล้วมันน่ารักอ่ะเวลาที่เราต้องไปทำงานจริงๆมันก็จะมีเรื่องของการรักษาเวลาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็พยายามอย่าทำตัวเป็นมนุษย์เจ้าปัญหานะคะก็คิดถึงใจเขาใจเราท่องไว้ลูกคิดถึงใจเขาใจเราเวลาที่เราไม่ชอบรอเราก็ต้องไม่ทำให้ใครเขารอเราเหมือนกันสมมติว่าน้ำแข็งในที่หนึ่งสมมตินะ นักข่าวก็อาจจะพุ่งมาหาน้ำแข็งเยอะกว่าพวกเราที่ได้ที่รองลงมาเงี้ยก็อย่าไปนอยอ่ะดีแล้วค่ะหนูสงสารเขาหนูคือเวลาที่เราเจอบ่อยๆอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกอดไม่ได้มนุษย์นะลูกถ้าสมมุติว่าเราออกไปแล้วสมมุติว่ามันไม่เวิร์คหรือว่าอะไรเนี่ยก็อย่าไปเฟลกับมันมากลูกมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีแบบว่าไม่มีเอาแค่ใน AF อ่ะไม่มีรุ่นไหนที่ดังทุกคนมันมีหลายอย่างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าทำยังไงถึงจะดังทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จเราแค่ทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็แล้วกันสิ่งที่ครูเป็นห่วงทุกคนก็คือด้วยความเป็นเด็กของพวกเราตอนนี้เราเจอแค่11แบบเรายังรู้สึกมันยากจังเลยตอนยิ่งตอนนี้แรกๆจำได้ไหมเข้ามาแล้วงงกันขนาดไหนกว่าจะปรับตัวกันได้บอสรู้สึกว่าตัวเองปรับตัวได้ช้าเหรอครับนี่ก็ไม่รู้ครับเข้ากับคนอื่นได้ช้าเงี้ยเหรอก็คุยในเรื่องนะก็อาจจะคุยช้ากับคนอื่นเขาครับแต่เขาไปคุยด้วยช้ากับคนอื่นเขาเป็นผู้สังเกตการสังเกตนานเลยน้ำแข็งใช้กี่วันประมาณ3วันครับเริ่มเข้าที่เริ่มสบายถ้าเริ่มแพมนี่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ทอจากอาทิตย์ผ่านความระเทินมาก็ผ่านรู้สึกถูกตึงจะโอเคค่ะมันคุยกันเยอะเพราะว่าก่อนเข้ามาเก็บจะคุยน้อยที่สุดในบ้านเหมือนเป็นคนใบ้อะแต่พอจากผ่านความระเทินมาปุ๊บนั่นเลยค่ะที่รู้กันอยู่ดีว่ะหนูก็มันก็อาทิตย์แรกค่ะอาทิตย์เดียวแล้วบางทีก็มีเรื่องมาเป็นพักๆอะไรเงี้ยมีแบบบางทีเริ่มไม่ตรงกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องพักๆก็แก้กันไปอยู่ได้เฮียลูกค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์ค่ะแล้วก็มาถึงพระเอกหนุ่มป้อ V12 กันบ้างนะคะจะไปถ่ายทำกันตรงไหนของบ้านบ้างล่ะเนี่ยพี่ได้ถ่ายแฮนด์สปีดกันมาตลอดเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่เล่นเอาแค่ติดตู้แล้วก็แค่เดินมาเปิดตู้แต่อารมณ์เดิมทุกอย่างพอประมาณนี้แล้วพอก็มองเวลาพอมองเข้าไปตู้พอมองตรงเข้ามามองเข้ามาในเลนส์กล้องอ่ะดีพอพร้อมดีขึ้น
พร้อมครับสเปซแอสเตอร์บนโลกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยในที่สุดการถ่ายทำของวันแรกก็เสร็จสิ้นกันหมดทุกคนหลายๆคนเนี่ยจะแสดงอาการเหนื่อยให้เห็นได้แบบนี้ละค่ะช่วยมีคุกช่วยนอนข้างบนก็ได้ค่ะเตียงมันว่างก็ไม่ต้องกลับขึ้นที่นี่ก็มีที่นี่นอนนะครับด้านหลังคุกกับยังนอนที่แหละแต่ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาไงไม่ได้เอาของหนูมันมีเสื้อผ้ามากมายค่ะทำไมอะหนูเรื่องใส่เสื้อผ้าคือชาตัดตัวใหม่ๆก็มีเขาไหมคะเป็นกางเกงในกระดาษแต่ครูยงผู้กำกับก็ยังเหลืออีกหนึ่งวันที่จะต้องกำกับน้องๆที่เหลือให้เสร็จต้องไปไหนไม่รู้นอนหลับไปกินอาหารไปกินกันล่ะกลัวอันนี้ยากจ้าเฮ้ยเดี๋ยวมาแย่งกันส่งบอกกับพวกเรานี่ให้มันแย่งบ้างเถอะได้บ้างกี่คนสองคนหมดมันคือไก่อะวันนี้มันดูเหนื่อยๆวะมันน่าจะฟิตนะพี่ผู้ชายไม่ดูเหนื่อยอ่ะเบอร์ดีเบอร์ดีเป็นคนที่น่ารักมากหรอทำอะไรก็แบบคิดไปเองวะคือชอบอ่ะชอบคนแบบเบอร์ดีอ่ะมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้ว่ามันน่ารักอ่ะเบอร์ดี้เป็นคนที่หน้าตาดีนะแต่ว่าเนียนเป็นคนที่มีเสน่ห์อ่ะอย่างเงี้ยมีเสน่ห์นะฉลาดจะไม่มีถ้าเป็นฉลาดไม่ฉลาดอะไรถ้ารู้อะไรไปหมดอ่ะก็จะเฉยเฉยอย่างพี่ต่อยอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่หล่อมากนะไม่หล่อมากถ้าเทียบกับเบอร์ดี้แล้วพี่ต่อยก็ไม่ถือว่าหล่อมากแต่เป็นคนที่แบบเนี่ยมองแล้วแบบเออน่ารักแต่ผมบัดดี้คือควรดีอยู่ว่าสามารถว่าควรมีเอาที่มีผมนิ้วไหมบัดดี้แบบเป็นคนที่แบบเวลาตอบอะไรน่ารักมากตอบแบบบัดดี้อ้วนนะอย่างเงี้ยบัดดี้อืดอะนะบัดดี้ตอบบัดดี้ก็จะตอบแบบโอ้ยเดี๋ยวก็ลนได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเองครับหมดแล้วอย่างเงี้ยเออนี่มันเป็นความที่แบบมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะที่แบบแต่เดียวมันไม่ได้มันไม่ได้เก็บมันเก็บไม่ได้อ่ะเก็บมันได้นี่ได้ไม่ได้เก็บก็ยังดูบัดดี้เหมือนเดิมอยู่พรุ่งนี้ขอให้ร้านอะไรเข้ามาแบบอร่อยอร่อยนะอยากจะเห็นคนดีของเธอไอ้ปุ๋ยจุ๊ดเอามาสองขวดรักจริงที่เธอให้ดูสองขวดเหรอReality Show อย่าง True Academy Fantasia ด้วยนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเบื้องหลังของการที่เป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของนักล่าฝันเองหรือจะเป็นตัวของทีมงานและเทรนเนอร์ต่างๆที่จะต้องมีการใช้เวลาทุ่มเทฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ต้องเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเพื่อวันเสาร์นี้คุณจะได้เห็นทั้งการร้องเพลงแล้วก็ผลงานการแสดงหนังสั้นเป็นครั้งแรกของพวกเขาค่ะฉะนั้นดิฉันไม่อยากให้พลาดเลยนะคะไปชมกันที่ Impact Arena ของจริงน่าจะดีที่สุดตอนนี้มีบัตรกันแล้วหรือยังคะตลอด12สัปดาห์ที่กำลังจะผ่านไปกับพัฒนาการและความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นขีดสุดบัตรนี้เหลือเพียง6คนกับปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 7มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นสุดยอดนักล่าฝันในคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศวันที่18กันยายนนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานี